แขกผู้มีเกียรติครับลำดับต่อไปเขาจะเป็นการปาฐกถาเรื่องคุณภาพชีวิตเด็กคือดัชนีคุณภาพของสังคมครับอย่างที่ทุกท่านพอจะทราบข้อมูลกิจกรรมในวันนี้นะครับเรามุ่งเน้นถึงปัญหาทุพโภชนาการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นปัญหาเรื้อรังอันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องหลาย10ปีจากการสำรวจขององค์การยูนิเซฟในปี2015พบว่าเด็กในพื้นที่มีภาวะทุพโภชนาการมากถึง 30% การมีภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังส่งผลกระทบตามมามากมายนะครับเช่นเด็กที่ป่วยและเสียชีวิตจากโรคหัด 90% เป็นเด็กขาดโภชนาการรวมไปถึงปัญหาคุณภาพประชากรแต่ชนิดการศึกษาตกต่ำและความยากจนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกระนั้นก็ตามใช่ว่าเมื่อประสบปัญหารุนแรงแล้วจะสิ้นความหวังเมื่อเรายังมีความรู้มีความหวังและมีพลังก็ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรังอย่างอดทนหนึ่งในการแก้ปัญหาคือการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านโภชนาการอย่างละเอียดและมอบความรู้ที่สำคัญและจำเป็นให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งเป็นกำลังหลักในการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางโครงการจึงมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งทักษะการจัดการปัญหาด้านโภชนาการให้กับเด็กเล็กให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการสนับสนุนงบประมาณโดยสอบต.ครับบัดนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ปาฐกถาเรื่องคุณภาพชีวิตเด็กคือดัชนีคุณภาพของสังคมครับขอเรียนเชิญครับเป็นพลเรือนโดยสมบูรณ์มาหลายปีแล้วจริงๆภาพนี้ไม่ได้ใช้นานมากอาจจะอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือสักที่หนึ่งนะครับก็ไม่ได้ใช้หลายปีแล้วขอบคุณมากนะครับที่รื้อฟื้นมาอย่างดูตัวเองเมื่อหลายปีก่อนภาพเมื่อตอนเป็นสมัยเป็นทหารแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นพลเรือนเต็มตัวนะครับแต่ก็ยังมียศทางทหารเนื่องจากว่าสมัยก่อนก็ทำหน้าที่เป็นราชวงศ์รักประจำพระองค์ก็ขอบคุณท่านรองอธิการบดีนะครับท่านก็เป็นทั้งกรรมการที่ปรึกษาสปต.ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับทางด้านรองศาสตราจารย์อิ่มจิตแล้วก็ทางด้านคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์นะครับทางด้านผู้แทนจากยูนิเซฟทางด้านรองนายแพทย์สทจ.ทางด้านคุณหมอเจ้าของโครงการนะครับทางด้านผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายแล้วก็ทีมงานของคณะพยาบาลศาสตร์แล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้จริงๆแล้วเรียนท่านรองไว้ว่าวันนี้ประมาณ 3-4 แห่งยามเช้าแต่ก็ปรับทั้งหมดแล้วก็ขออนุญาตมาที่นี่ก่อนที่จะไปที่หมายอื่นเนื่องจากว่ายามเช้าวันนี้ควรจะมาที่นี่ยังไงก็ตามไม่อยากจะมอบผู้แทนเพราะว่าผมคิดว่าเป็นบทบาทที่สำคัญที่ต้องมาได้มีโอกาสพบท่านแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยสิ่งสำคัญก็คือได้ช่วยกันตอกย้ำว่าเรากำลังเผชิญอะไรบ้างในแผ่นดินใต้แล้วท่านมีความสำคัญยังไงไม่ใช่ส่วนสำคัญก็คือส่วนที่เป็นผู้วิจัยแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนที่อาจารย์บอกว่าลดจนลดเจ็บก็คือคุณหมอพยาบาลเจ้าที่ด้านสาธารณสุขทุกคนที่ต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นผมก็จะได้มายืนยันว่าเรามีทางไปด้วยกันเมื่อวานซืนถ้าท่านดูข่าวในพระราชสำนักคงจะเห็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสอบตตั้งแต่ช่วงเช้าจนช่วงบ่ายช่วงเช้าก็เป็นการพระราชทานเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้42ท่านหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในห้องนิทรรศการเพื่อรับการถวายรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งผมก็ถวายรายงานพระองค์ท่านกำหนดจริงๆประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงแต่ว่าพระองค์ท่านประทับอยู่ในห้องนั้นและก็มีทุกคำถามแทบทุกสไลด์ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าท่านเห็นภาพในห้องนั้นมีผู้ติดตามพระองค์ท่าน6ท่านแล้วก็ผมยืนถวายรายงานอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งส่วนใหญ่ทั้งหมดเป็นเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่สุดของแผ่นดินใต้ในวันนี้ก็จดบันทึกทุกอย่างที่พระองค์ท่านมีรับสั่ง
แล้วก็ทรงมีความห่วงใยที่ผมมาวันนี้ก็อยากถ่ายทอดตรงนี้เช่นเดียวกันว่าท่านได้ตัดอะไรบ้างในสิ่งที่พระองค์ท่านห่วงที่ท่านรองบอกเมื่อสักครู่อาจารย์เอมจิตพูดนะครับเป้าหมายในวันนี้ถ้าหากว่าผมปิดโดยไม่ดูอะไรเลยแล้วถามผมว่าอยากทำอะไรอยากเห็นอะไรในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสิ่งแรกคงอยากเห็นคนมีสุขภาพที่ดีเห็นคนมีอาชีพและมีรายได้ที่เหมาะสมคงอยากเห็นบริการสังคมที่ทั่วถึงคงอยากเห็นการพึ่งพาซึ่งกันและกันแต่สองข้อแรกที่อาจารย์พูดเมื่อกี้คือสุขภาพที่ดีมีอาชีพมีรายได้ที่เหมาะสมนั่นคือพื้นฐานของทั้งหมดแต่ปรากฏว่าแผ่นดินใต้ที่นี่เราอยู่ในจุดที่เหลื่อมล้ำกว่าที่อื่นพอสมควรมากทีเดียวนี่คือเหตุผลสำคัญที่นำไปสู่ปัญหาอื่นที่ตามมาเป็นห่วงโซ่ทั้งหมดเรากำลังเผชิญหลายๆเรื่องจริงๆแล้วความไม่สงบความไม่มั่นคงทางด้านมิติความไม่สงบอาจจะเป็นผลแต่เหตุจริงๆของคนที่นี่คือความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมอีกหลายๆเรื่องซึ่งกำลังคลี่คลายแล้วก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ผมถอดเครื่องแบบทหารก่อนประมาณ3ปีที่ผ่านมาเพื่อเดินในพื้นราบทุกจุดแล้วก็ขึ้นขบวนก็ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ลงมังล่างจริงๆแล้วผมอยู่ตามสวนตามทุ่งนาทุกแห่งที่มีที่น้องประชาชนทุกแทบจะทุกมัสยิดโรงเรียนเพื่อเดินร้อยเรียงทุกเรื่องราวที่เป็นปมเงื่อนไขความเหลื่อมล้ำอยู่ที่ยังไม่เท่ากันและหาหนทางคลี่คลายวันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ท่านบอกเมื่อกี้ทางพิธีกรก็บอกว่ากระดุมเม็ดแรกคือคนที่เกิดมาใหม่เด็กต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพก้าวที่2 3ถึงจะมีโอกาสที่ดีในชีวิตหรือในสังคมเพราะภาพที่ปรากฏในแผ่นดินใต้วันนี้ถ้าท่านดูตัวเลขประชาชนหรือประชากร3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีประชากรมัน2ล้านคนที่เกิดใหม่ตัวเลขเกิดใหม่แต่ละปีในยะลาประมาณ 9,000 กว่าปัตตานีประมาณ 12,000 ยะลานราธิวาสประมาณ 13,000 ประชากร3จังหวัด2ล้านประชากร5จังหวัดประมาณ 3.7 ในจํานวน 3.7 เป็นกลุ่มคนที่เปราะบางคือต้องดูแลเป็นพิเศษประมาณ 900,000 กว่าคนนั้นเชื่อมั้ยเกือบ1ใน4เป็นคนที่เปราะบางคําว่าเปราะบางคือพึ่งพาตนเองได้ไม่เต็มที่ต้องช่วยกันดูแลอาจจะเยอะที่สุดในช่วงของเป็นผู้สูงอายุผู้สูงอายุ5จังหวัดมัน 400,000 กว่าคน 400,000 กว่าคน61ขึ้นไปแต่ถ้านับ80ขึ้นน่าจะอยู่ประมาณตัวเลขมัน 40,000 กว่าในจํานวนนี้นะครับเป็นผู้พิการจริงๆตัวเลขจากพม.น่าจะ 75,000 แต่สุดท้ายถ้าลองบวกให้หมดประมาณ 95,00095,000 ของคนพิการครึ่งหนึ่งหรือเกือบ 40,000 เป็นพิการทางการเคลื่อนไหวเพราะมีตั้งแต่พิการทางสมองพิการทางสายตาที่มองไม่เห็นพิการทางหูไม่ได้ยินพิการในเรื่องของสภาพจิตใจพิการการเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วก็พิการซ้ำซ้อนพิการซ้ำซ้อน 7,000 กว่าคนพิการทั้งหมดประมาณ 35,000 เกือบ 40,000 นั่นหมายถึงเอาเฉพาะเรื่องคนพิการยังไม่ต้องพูดเรื่องอื่นถ้าพิการซ้ำซ้อนนั่นคือเด็กคนหนึ่งถ้ายังเด็กจะต้องอยู่ในอ้อมแขนแล้วคนอีกคนหนึ่งต้องอุ้มอยู่ถ้าไม่พ่อก็แม่หรือพี่สาวนั่นหมายถึงว่า กำลังสำหรับประกอบอาชีพทางด้านเศรษฐกิจหารายได้ก็หายไปอีกหนึ่งถามว่าทำไมคนที่นี่ถึงจนเพราะหนึ่งสุขภาพเป็นตัวตั้ง พอมีปัญหาพิการไม่สมบูรณ์มืออยู่ในอ้อมแขนแม่ก็ทำหากินไม่ได้หนึ่งอีกหนึ่งคนละบางทีพี่สาวหรือพี่ชายคนนั่นแสดงว่าแรงงานที่จะไปทำหากินเริ่มหายไปทีละคนความจนก็กลับเข้ามาอีกวันนี้เรากำลังเผชิญสภาพ จริงๆถ้าย้อนสอนไปน่าจะตั้งแต่ในคันต้องยอมรับความจริงว่าคนในพื้นที่ภาคใต้การดูแลตั้งแต่มารดาตั้งคันอาจจะไม่ดีเท่าที่อื่นในสภาพเศรษฐกิจและความยากจนเพราะนั้นหลายคนจํานวนมากอย่าบอกว่าหลายยังไม่ได้มันเยอะมากเดินไปตามพื้นที่ต่างๆทําไมพวกเราที่นี่มีแต่คนพิการเกิดจากอะไรก็เกิดจากตั้งแต่ตั้งครรภ์เกิดจากตั้งแต่การรับสารอาหาร ที่อันไม่เพียงพอด้วยเศรษฐกิจด้วยความเชื่อก็สุดแท้แต่วัคซีนไม่เต็มที่พอคลอดมาเสร็จปรากฏว่าในช่วงทารก
ก็บางทีการดูแลอาจจะไม่เต็มหน่วยพอไปที่ศูนย์เด็กเล็กก็ไปอยู่ที่ศูนย์มาเด็กเล็กอีกก็อยู่กันการดูแลต่างๆก็ไม่เต็มที่พอก็ไปที่ทานอาหารบางทีไม่พออาหารกลางวันก็ไม่พอเพราะมันเริ่มต่อสายป่านไปเรื่อยสภาพสังคมตอนท้ายไม่ต้องห่วงว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเมื่อเริ่มตั้งแต่ในครรภ์เพราะวันนี้จะแปลกใจทำไมไปในพื้นที่เดือนที่แล้วผมไปยะหาทีมงานของพี่ก็นั่งอยู่นี่หลายท่านไปเยี่ยมที่ยะหาวันนั้นก็เรื่องดูแลเราดูแลเรื่องคนพิการแล้วก็กำลังขับเคลื่อนหลากหลายเรื่องก็ดูแลเรื่องรองเท้าเรื่องเก้าอี้นะให้นั่งได้พยุงตัวได้มีกล้ามเนื้อที่พอจะพยุงตัวเริ่มมีเก้าอี้ตัวแรกของสมเด็จพระเทพก็ใช้ชื่อว่าเก้าอี้สุขใจหลังจากนั้นเสร็จปั๊บก็โยงพยุงร่างกายพยุงกายเสร็จปั๊บเริ่มก้าวเท้าก็เป็นรองเท้าสั่งตัดรองเท้าคู่แรกซึ่งเมื่อวานก็กราบบังทูลพระองค์ท่านทั้งหมดเจอหลายครอบครัวมากเอาครับครอบครัวหนึ่งถามว่าแบเป็นยังไงลูกนี่คนเที่ยวไหลบอกคนโตเริ่มกล้ามเนื้ออ่อนแรงเมื่อไหร่ก็บอกหลังจากขวบกว่าคนโตเมื่อผ่าน1ขวบกล้ามเนื้ออ่อนแรงคนที่2ผ่าน1ขวบกล้ามเนื้ออ่อนแรงคนที่3ลูก3คนหมดเกลี้ยงท่านคิดว่าครอบครัวนี้จะไปไงต่อแล้วท่านคิดว่าสังคมที่นี่จะเป็นยังไง1แล้วไปแล้ว2แล้วไปแล้วจริงๆแล้วถ้าเป็นเคสแบบนี้นั่นแสดงว่ามันต้องมีทางแก้นั่นมันคือโครโมโซมตัวใดตัวหนึ่งหรือ DNA ตัวไหนที่มันเกิดปัญหาแล้วมันต้องแก้ได้ในท้องในครรภ์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่างานวิจัยต่างๆท่านกำลังหาปมให้เราจะได้แก้ไขหลายส่วนที่มันเดินทางไปข้างหน้าโดยที่ว่าถ้าหากว่ารู้ได้ทันเราน่าจะมีทางออกในเมื่อสภาพร่างกายพิการกล้ามเนื้ออ่อนแรงมันอาจจะขาดธาตุเหล็กธาตุเหล็กในบ้านเราถ้าไม่ใช่ในเนื้อในตับในเนื้อเสร็จมันก็มีพืชผักสีเขียวมันต้องไปได้สิถ้ารณรงค์กันเต็มที่ถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นสิ่งที่เป็นความทุกข์ยากถ้าไม่ดูแลให้ดีแล้วคลอดออกมาเรากำลังเผชิญปัญหาด้านสุขภาพที่หนักหนาสาหัสท่านอย่าแปลกใจทำไมผมยศทหารทำไมผมพูดเรื่องนี้นี่คือความมั่นคงของแท้ความมั่นคงทางบ้านเมืองมาทีหลังแต่ความมั่นคงของมนุษย์ต่างหากที่มาก่อนเพราะคนที่ผู้หญิงที่เริ่มตั้งครรภ์ต้องเตรียมพร้อมแล้วว่าบุตรที่จะออกมาต้องสมบูรณ์เขาต้องได้รับการดูแลต้องมีการฉีดวัคซีนหมอจำได้ปีก่อนที่โรคหัดระบาดมันไม่สมควรเกิดขึ้นว่าเด็ก43-44คนใน3จังหวัดและ4อำเภอต้องเสียชีวิตไปจากหัดเราบอกนี่ไม่มีใครเชื่อในโลกถามว่าเพราะอะไรหลังจากที่เริ่มเสียชีวิตหลายคนทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกรองนายกรัฐมนตรีสั่งผมมาสมเกียรติฝากไปดูหน่อยลองเชิญทุกส่วนมาดิว่าทำไมเขาไม่ฉีดวัคซีนหลายพื้นที่ไม่ฉีดวัคซีนแล้วก็รวมกระดาษเซ็นชื่อมาเลยความเชื่อทำให้หลายคนไม่ฉีดวัคซีนพอระดับของการภูมิต้านทานไม่ถึง 95% ไม่สามารถที่จะมีภูมิต้านทานหมู่ได้ก็เลยต้องมีผลทันทีหลายพื้นที่ไม่ฉีดวัคซีนผมเดินเข้าไปในพื้นที่หลายแห่งไปกับคุณหมอแล้วก็พบด้วยตาด้วยหูตัวเองยืนคุยท่านบอกท่านกลับไปเลยเราไม่ฉีดบาปเราไม่ฉีดเราคิดว่าจะไปไงต่อวันนั้นก็เลยสปต.เชิญทุกภาคส่วนเชิญหมอเชิญแพทย์จันเสี่ยวเชิญใครต่อใครมาช่วยกันว่าสิ่งที่ทํานี้ถึงแม้ว่ายังไม่มีการฟัตวามาว่าฮาลาลวัคซีนแต่กรรมการอิสลาม39จังหวัดลงความเห็นว่าสามารถทำได้เพราะเนื่องจากทำให้ร่างกายท่านแข็งแรงเพื่อที่จะสามารถทำงานให้กับพระผู้เป็นเจ้าได้กว่าจะเดินหน้าไปทุกแห่งกว่าจะเคลื่อนตัวไปได้ไปบรรณสตาไปกรุงปีนังมาที่ปัตตานีผมมาเองหลายรอบท่านประธานอิสลามจังหวัดด้วยนายแพทย์สาธารณสุขแรงต่างด้วยถึงจะเริ่มขยายตัวเรื่องฉีดวัคซีนเราควรสูญเสียลูกหลานเรา40กว่าคนหรือไม่จากการป้องกันได้เพียงแค่ฉีดวัคซีนเราเห็นสิ่งที่เป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นเพราะวันนี้ทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ในครรภ์ท่านช่วยหามาว่าจะทำไงได้บ้างตาตั้งครรภ์แล้วต้องทำอะไรบ้างบ้านเรายังขาดอะไรตรงไหนจะเข้าถึงแบบไหนทำให้มารดาตั้งครรภ์ต้องได้รับสารอาหารอะไรเมื่อคลอดมาแล้ววัคซีนไหนต้องมีขวบปีแรกต้องอะไรบ้าง
1ถึง5ปีต้องอะไรแล้วต้องไม่ขาดต้องหาวิธีไหนทุกคนถึงยอมรับและดำเนินการได้สารอาหารประเภทไหนที่ต้องมีถ้าไม่มีมันจะต้องส่งผลกระทบอย่างไรหากว่าในครัวเรือนไม่มีปัญญาเนี่ยความจนรัฐควรหยิบยื่นอย่างไรงานวิจัยที่สปท.ร่วมกับทางท่านต้องการหาคำตอบเพื่อขับเคลื่อนเพื่อลูกหลานเราเพื่อลูกหลานท่านผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ต้องช่วยกันสุขภาพมานำหนึ่งแล้วมันถัดมาเรื่องความจนเรื่องอาชีพรายได้เรากำลังเคลื่อนตัวทุกที่เพื่อสร้างงานเพราะชีวิตคนจำเป็นต้องมีงานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เขาเป็นผู้ผลิตแล้วมีการค้าขายแล้วมีการบริโภคหากปล่อยตามยถากรรมผลิตเองเรายึดกับยางอย่างเดียวเรายึดอยู่กับปาล์มอย่างเดียวยางปาล์มยังมีโอกาสแต่ก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพราะขึ้นอยู่ความต้องการตลาดโลกกำลังเร่งกำลังดำเนินการเพื่อที่จะให้มีการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในภายภาคหน้าทำไมเรากำลังเคลื่อนตัวเรื่องไผ่พลังงานไผ่เศรษฐกิจเพราะโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอันนี้คืออาชีพต่อไปเราจะเลิกหรือลดน้อยที่สุดในการขุดฟอสซิลขึ้นมาเผาจากใต้ทะเลแต่พืชพลังงานกำลังเป็นทางเลือกก็กำลังเดินหน้าเรื่องเศรษฐกิจทั้งหลายพืชผักผลไม้ที่ตอบรองความต้องการตลาดภาคใต้ไม่ต้องปลูกเยอะแต่เอาคุณภาพเอาที่สามารถที่เลี้ยงได้เลี้ยงตัวได้ผมก็มาที่มอหลายรอบมาดูของคณะต่างๆที่ดูเรื่องของการพัฒนาสินค้าสมัยใหม่เรื่องของสตาร์ทอัพ SME ของน้องๆเด็กๆนักศึกษาซึ่งก็จะช่วยผลักดันให้สุดความสามารถโดยรวมของทั้งหมดเนี่ยวันนี้คนช่วยกันคิดและก็หาทางเราจะเป็นตัวกลางในการประสานทุกภาคส่วนวันนี้ทุกกระทรวงตะบวงกลมพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยอย่างคนพิการเนี่ยทางสปท.เองก็กำลังประสานทุกส่วนว่าจะตั้งเป็นธนาคารกายอุปกรณ์ที่ศูนย์ราชการคือโรงแรมช้างดีเดิมที่ชั้นล่างก็จะเริ่มเปิดเพื่อกระจายให้กับผู้พิการได้ทั่วถึงเมื่อวานซื่อนี้สมเด็จพระเทพท่านตรัสเฉพาะเรื่องนี้หลายเรื่องมากนะครับในห้องนั้นเสียดายที่เป็นห้องช่วง distancing ก็เลยคนในห้องมีไม่กี่คนแต่ว่าก็จดทั้งหมดที่ท่านทรงมีรับสั่งท่านบอกแม้กระทั่งว่าคนพิการจะทำไงต่อไปรองเท้าอะไรต่างๆที่เรากำลังดำเนินการควรจะมีช่างนะตัดที่นี่เลยแล้วเรื่องของการประกอบอาชีพจะไปไงต่อเอาคนพิการคนพิการนี่ผมบอกว่าหนักที่สุดนะ34,000-35,000จังหวัดชายแดนภาคใต้ซ้ำซ้อน 7,000 กว่าคนมันคือดึงครอบครัวหมดลงไปข้างล่างหมดเลยนะครับนอกนั้นยังมีภาวะอื่นๆอีกเยอะมากคนที่ไร้สถานะทางทะเบียนที่สปท.กำลังเคลื่อนตัวเป็นปีที่3เข้าสู่ปีที่4ไม่มีบัตรประชาชนท่านเชื่อไหมญาติพี่น้องเราไปอยู่กลันตันเท่าไหร่5-600คนไปกรีดยางอยู่ไม่มีสถานะทางทะเบียนสปท.ร่วมกับทางมอ.ด้วยที่ใช้ทีมแพทย์ที่ไปตรวจ DNA ต่างๆเพื่อหาความสัมพันธ์ทางสายเลือดแล้วก็หาทำบัตรประชาชนให้เขาผมไปเป็นประธานเปิดที่โกตาบารูมา3ปีซ้อนในพื้นที่มีอยู่13,500จังหวัดที่ไม่มีทะเบียนราษฎรเพราะการโยกย้ายถิ่นฐานไปมากำลังทำอยู่เพราะคนเหล่านี้ไม่มีตัวตนพอไม่มีตัวตนเสร็จไม่มีที่ยืนในแผ่นดินเกิดไปโรงพยาบาลไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ถ้าลองดูสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาภาคใต้วันนี้เป็นปัญหาความมั่นคงของทรัพยากรมนุษย์เป็นหลักซึ่งผมยืนอยู่นี่ที่นี่คณะพยาบาลอาชีพของท่านจะมีความสำคัญในภายภาคหน้าหมอแน่นอนสำคัญอยู่แล้วต้องรักษาคนแต่วันหน้าการดูแลผู้คนจะมีความสำคัญมากขึ้นจะมีความสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงของการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่จะมากขึ้นเป็นลำดับแยกรายจังหวัดบางจังหวัดตอนนี้ 10% บางจังหวัด 12%บางจังหวัด 14% ผมเชื่อในประเทศไทยบางจังหวัดผู้สูงอายุขึ้นถึง 17% ท่านลองนึกภาพว่า1ใน5เป็นผู้สูงอายุท่านคิดว่าอาชีพอะไรจะสำคัญในวันหน้าผมว่าพูดแค่นี้ท่านต้องนึกออกการดูแลการพยาบาลผู้คนในวันหน้าจะเป็นอาชีพที่สำคัญที่สุดเพราะนั้นมาให้กำลังใจท่านด้วยวันนี้ผมอาจจะไม่ได้กล่าวมากมายที่เตรียมจริงๆเนื้อหาเดียวกันนะครับที่เตรียมไว้ให้ว่า ได้มาปรารถนาจริงๆแล้วอยากมาบอกว่าเรากำลังเผชิญอะไรด้วยกันและอยากให้ท่านช่วยทำอะไรรอนสปท.ยินดีที่ช่วยเติม
นะครับคณะพยาบาลศาสตร์ที่นี่ก็ดีคณะแพทย์ของมอก็ดีในส่วนอื่นๆก็ดีที่เกี่ยวข้องงานสาธารณสุขทั้งปวงหากมีอะไรให้ทางสปตทางยูนิเซฟต่างองค์กรที่ดูแลเรื่องเด็กเรื่องอะไรอยู่มีอะไรที่ช่วยกันได้เติมซึ่งกันและกันเป้าหมายผมเป้าหมายท่านเป้าหมายเราเป้าหมายเดียวกันคือลูกหลานของพี่น้องประชาชนที่นี่ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาต้องเติบโตขึ้นมาอย่างมีพลังเขาต้องเติบโตขึ้นมาอย่างมีโอกาสผมเขียนไว้ในยุทธศาสตร์พัฒนาชายแดนใต้ว่าวิสัยทัศน์หรือวิชั่นที่อยากจะไปพื้นที่มั่นคงปลอดภัยไม่แตกต่างเหลื่อมล้ำมีความเป็นธรรมในสังคมพื้นที่มั่นคงปลอดภัยไม่แตกต่างเหลื่อมล้ำมีความเป็นธรรมในสังคมและผลลัพธ์สุดท้ายหรือ end state ที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีในวิถีพหุวัฒนธรรมดินแดนท่าจะกลับคืนสู่ความสงบเราเชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะนี่คือก้าวย่างสำคัญแล้วก็บทบาทของท่านก็สำคัญการนำความสุขและสันติสุขกลับคืนสู่ดินแดนใต้ไม่ใช่หน้าที่ของทหารตำรวจฝ่ายปกครองอันนั้นเราดูแลเรื่องความสงบระยะสั้นไม่ให้มีเหตุร้ายรุนแรงไม่ให้ชีวิตของทุกคนถูกคุกคามแต่การแก้ปัญหาทั้งหลายอยู่ที่กระทรวงเกษตรกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพาณิชย์และที่สำคัญก็คือสถาบันการศึกษาอย่างท่านที่จะใช้องค์ความรู้ทั้งปวงในอดีตเรามีงานวิจัยเยอะมากแต่ส่วนใหญ่งานวิจัยจะไม่ถูกนำไปใช้งานวิจัยจำนวนมากในอดีตจะอยู่ในที่สถานที่ฝ่ายห้องวิชาการของมหาวิทยาลัยแต่ต่อไปนี้งานวิจัยหลายคนหลายท่านในวันนี้อาจจะเป็นนักวิจัยผมเองหรือเราเองอยากจะบอกกล่าวเลยว่าท่านหาตรงนี้มาเลยแล้วเดี๋ยวนำไปสู่การปฏิบัติเพราะงานวิจัยต่อไปจะไปในเชิงนี้ท่านไปค้นหาวิธีการที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับเรื่องนี้เรื่องนี้ขอเวลา3เดือนขอ6เดือนหรืออย่าให้เกิน8เดือนแล้วเราต้องนำไปใช้ประโยชน์นี่คือทิศทางที่จะไปวันหน้านะครับเมื่อปีก่อนผมก็ไปมออาจใหญ่วันนั้นนักวิจัยทั้งหลายท่านเต็มห้องก็ได้บอกว่าอยากให้ท่านทำอะไรบ้างแล้วเราจะได้เป็นหลักประกันว่าสิ่งที่ท่านคิดจะถูกนำไปแปลงสู่การปฏิบัติอย่างแน่นอนนะครับก็คงใช้เวลาเท่านี้ในวันนี้ขอบคุณท่านรองอิมจิตขอบคุณท่านคุณหมอขอบคุณทีมงานขอบคุณคณะบดีขอบคุณนายแพทย์รองนายแพทย์สาธารณสุขขอบคุณทีมงานยูนิเซฟขอบคุณผู้เกี่ยวข้องขอบคุณน้องๆนักศึกษาพยาบาลแล้วก็นักศึกษาของมอทุกคณะทุกคนที่เกี่ยวข้องและขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่สำคัญต่อพี่น้องประชาชนในวันนี้ก็ขอให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงแล้วก็ทั้งสองงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเรื่องของโภชนาการนักจัดการหรือเป็นงานของที่ท่านอาจารย์บอกว่าการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในสิ่งท่านคิดท่านวิจัยก็ขอให้ได้ผลสำเร็จและเรานำสิ่งเหล่านี้ไปขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตอันใกล้ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณนะครับขอขอบคุณพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนะครับเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ให้เกียรติมาปฐกถาเรื่องคุณภาพชีวิตเด็กคือดัชนีคุณภาพของสังคมครับ